ัสดีค่ะในที่สุดก็ถึงวันที่เรารอคอยนะคะวันอะไรคะวันพฤหัสบดีมันไม่ใช่ค่ะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆทางบ้านนะคะอยากจะรู้วิธีการผสมยูโฟเบียพาชีนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องมาเป็นปีแล้วแต่ยูโฟเบียพาชีเนี่ยสามารถจะติดเม็ดได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะซึ่งช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นโอกาสทองของเราค่ะมันมีดอกแล้วนะคะอ่ะเข้าสู่ขั้นตอนเลยโอ้ยลืมแนะนำตัวค่ะเผื่อใครไม่รู้จักพีทนะคะค่ะพีทแล้วก็พี่เล็กนะคะจากไอตวันแพลนเนอร์เซอรี่ค่ะโอเคค่ะให้เขาไปเอาอาวุธก่อนนะคะเอาวิธีการดูยูโฟเบียพาชีครับลักษณะเอาบรรยายลักษณะรูปร่างทั่วไปของมันก่อนว่าดอกหนีบครับดอกเป็นตุ่มๆอย่างนี้ลักษณะดอกครับมันจะไม่บานแฉ่งเหมือนยูโฟเบียทั่วไปในพวกแนวอื่นก็จะบานแฉ่งแต่ที่นี่มีประเภทนี้และอีกประเภทนึงคือดอกหนีบค่ะทีนี้เนี่ยเท่าที่พี่รู้มาคุณถ้ามันเป็นยูโฟเบียเหมือนกันลักษณะดอกจะต้องเหมือนกันแล้วทำไมอันนี้มันโผล่มาดอกหนีบแล้วมันก็ยังมีหลายตัวครับที่เป็นดอกประเภทนี้ใช่แล้วยังหน้าตาก็ยังเหมือนพาชีอีกด้วยใช่พาชีถ้าเลี้ยงแบบโหดๆแบบเราครับจะเห็นว่าหัวสีสวยมากก็คือโกลเด้นเลยอ๋อหัวสีทองใช่ค่ะน้ำตาลไหมใช่เป็นสายเท่ากันเป็นได้เท่ากันที่ก็สวยครับโอเคตัวนี้ซึ่งอันนี้นะคะเราก็ต้องหาเวลามากเลยในการที่จะมาอัดวิดีโออันนี้นะคะเนื่องจากว่าจะอยู่ที่แดด 100% เพื่อเราจะทำฟอร์มมันใช่ป่ะนี่เราต้องรอเวลา 5:00 PM นะคะเพื่อถ่ายวิดีโออันนี้ซึ่งในรอบ1ปีที่มันจะออกดอกเนี่ยมันจะเดือนนี้ไหมมีนาประมาณนี้แหละครับแล้วถ้าเขาอยู่ต่างประเทศอ่ะอันนี้แล้วแต่ภูมิอากาศมันน่าจะปรับไปตามสภาพอากาศหรือเปล่าเขาชอบร้อนเนาะไม่แน่ใจสรุปที่บ้านเราอ่ะมีนามาบ้านคุณถ้าอยู่ต่างประเทศเนาะอากาศหนาวๆมาตอนไหนก็บอกด้วยนะคะยังไม่มีประสบการณ์ค่ะลักษณะดอกค่ะนี่ครับตัวเมียบานแล้วพร้อมผสมเห็นไหมครับดูดีๆด้วยกล้องโทรศัพท์ของคุณได้แค่นี้เหรอได้แล้วแค่นั้นเลยครับคุณเอามือคุณลองให้หน่อยดิแค่นั้นเลยครับเขาเรียกว่าบานแล้วครับอันนี้เขาจะเอาอะไรคุณอ่ะโหอันเท่าเนี้ยตัวถ้าเกิดเราไม่ทันสังเกตตัวเมียไปซะแล้วสักพักนึงก็จะกลายเป็นตัวผู้อันนี้ใช่ไหมใช่ภายใน 2-3 วันเนี่ยจะกลายเป็นตัวผู้เท่าที่ผมสังเกตดูในระหว่างที่ตัวเมียบางดอกนะครับไม่ใช่ทุกดอกตัวเมียยังโชว์อยู่ว่าพร้อมที่จะผสมอยู่ในระหว่างนั้นตัวผู้มันสวนออกมาพอดีมันชนกันเองเหรอใช่มันก็จะมีการผสมมันเกิดขึ้นก็หมายความว่าคุณไม่ต้องเขี่ยช่วยก็จะติดเม็ดหรอติดบ้างนิดหน่อยสมมุติ20ดอกที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันจะไม่ติดทั้งหมดแต่มีนะมีติด2ดอก3ดอกไม่ติดแต่ถ้าเราผสมติดทั้งหมดผสมก็หมายความว่าเราจะต้องมีมากกว่า1ต้นถูกป่ะเพื่อที่จะผสมดอกตัวเมียข้ามไปต้นตัวผู้ดอกพร้อมกันเพราะว่าแข็งเลยไอเนี้ยนะที่เราเห็นน่ะมันมีหลายดอกดอกมันเป็นแข็งๆพวกนี้ในแผงนึงเนี่ย12ดอกเลย8ดอกข้างละ8ดอกค่ะแล้วในแผงนึงเนี่ยมันก็จะออกพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมใช่แต่อย่างอันนี้ออกพร้อมกันไหมค่อยๆออกอันนี้กำลังจะดีดครับนี่ดูพรุ่งนี้ดีดแน่นอนอันไหนอันนี้เนี่ยหรอใช่แล้วอันนี้เราเสียไว้แล้วอันนี้เราไม่ได้เคลียร์แล้วเราไปเก็บจากข้างหลังมันติดดอกตรงนี้กำลังจะดีดยากมากเลยพรุ่งนี้ดีดแน่นอนเอาเรื่องมาสอนให้ดูก่อนตัวผู้รู้หรือยังครับตัวผู้ก็อันนี้ไงแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าตัวผู้พร้อมนั่นไงตัวผู้ฟูพร้อมแล้วแต่ตอนนี้เรามาเขี่ยให้ดูเนี่ยคือมันเป็นตอนเย็นแล้วมันก็ไม่ค่อยจะพร้อมแล้วมันโรยแล้วคือเรามาไม่ไหวอ่ะเราจะทำให้ดูมีครับมีไม่โรยมากได้อยู่แต่แตะปุ๊บเหลืองๆก็โรยมาไหนดูขอดูกันหน่อยโอเคได้แล้วแล้วจะดูได้ไงว่าตัวเมียพร้อมพร้อมอยู่แล้วครับตัวเมียเนี่ยออกมาเป็น3งามแล้วนะครับกูก็แปะเข้าไปตรงนี้จริงๆนี่ก็เห็นว่ามันได้แล้วก็เห็นว่ามันติดที่ปลายเห็นไหมก็เห็นนั่นแหละติดเบาๆเนาะครับแล้วพวกการจะต้องบานบานบานอย่างนี้ไหมเนี่ยลูกน้องเอาไปจ่ายครับมันก็บานอย่างนี้ครับอันนี้เดี๋ยวจะเก็บเลยแล้วกันครับเอาเก็บได้แล้วเหรอคุณก่อนจะเดี๋ยวสอนวิธีการเอ้ยไม่ได้มียางอยู่ก็วิธีการก็คือว่าพรุ่งนี้ค่อยเก็บครับพร้อมที่จะผสมอยู่กับตัวเมียบานครับโอเคจัดอาจจะตัวผู้เขียนตัวผู้มาก่อนเห็นไหมเขียนมาละอองดวงเต็มนี่ครับแปะเข้าไปนี่นะครับติดแล้วติดนะครับครับอันนี้ผสมเห็นไหมครับติดจะดีดแล้วพรุ่งนี้อาจจะต้องดีดดูยังไงอ่ะก็ดูดิมีเม็ดจะถามอ่ะเห็นไหมมีเม็ดเม็ดตุยตุยอยู่ข้างในก็แปลว่าติดแล้วเราเขียนไปแล้วอ่ะคุณเราจะดูยังไงว่า
สำเร็จแล้วเนี่ยสำเร็จกี่วันเนี่ยหน้าเนี้ย4-5 วันมันก็จะเป็นตรงนี้จริงหรอ4-5 วันเองหรอมันค่อนข้างจะเร็วไอ้พวกเนี้ยแล้วระยะเวลาในการจากที่เขียนแล้วประมาณสัก7-8 วันนี่ก็น่าจะเก็บได้เลยเหรอใช่เก็บได้เลยนะหรือว่าแค่ท้องใช่ใช่อาทิตย์นึงแต่ว่าท้องแค่อาทิตย์เดียวท้องสั้นมากสิบวันประมาณนี้ไม่เกินท้องสั้นมากเลยนะคุณสั้นเร็วก็แปลว่าไอ้เม็ดเมื่อกี้ที่เรากำลังจะเก็บเนี่ยอายุแค่อาทิตย์เดียวเองเนาะผสมมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็สามารถเก็บได้เลยแล้วมีเม็ดที่แบบว่าสามารถเก็บได้ไหมตอนนี้ก็นี่ไงเม็ดเนี้ยครับงั้นลองพรุ่งนี้แต่จริงวิธีการเก็บก็คล้ายๆวิธีการเก็บเม็ดฟองซัวเนอะคือสกิดที่หัวมันหน่อยที่หัวมันอ่ะจะมีปลายแหลมๆออกมาแล้วถ้าไปสกิดมันนิดนึงใช่ป่ะถ้ายางมันแห้งก็เก็บได้แต่ถ้ามียางอย่างอันเนี้ยก็จะเก็บไม่ได้นะคะวิธีการเขี่ยก็สำเร็จไปแล้วนะคะทีนี้คุณบอกวิธีการเลี้ยงหน่อยสิโอ้ง่ายมากเบียร์พาร์ตี้นี่เป็นเบียร์ชนิดที่เลี้ยงง่ายที่สุดนะยังไงก็แดด 100% น้ำฝนตากแดดตากฝนจะสวยนะครับค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะเราได้เขี่ยไปแล้วแล้วก็ดูกันว่ามันมีเม็ดอยู่จำนวนนึงที่จะเก็บได้แต่เมื่อวานไม่พร้อมเก็บนะคะวันนี้เราจะมาเก็บให้ดูค่ะว่าวิธีการเก็บยูโฟเบียพาชีวิธีการดูว่าพร้อมแล้วเป็นอย่างไรแต่เราต้องย้ายมาเนื่องแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันอยู่แดด 100% นะคะก็ถ่ายไม่ไหวค่ะก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้กันค่ะวิธีการดูว่าพร้อมก่อนเนื่องจากอันเนี้ยเราหยิกติ่งบนเมื่อวานเราหยิกแล้วยางมันออกไปแล้วแต่ติ่งบนเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะคะเนื่องจากว่ามันเล็กมากเนาะมันก็จะแบบว่าโฟกัสไม่ได้เลย very small เห็นแล้วไอ้ติ่งข้างบนเนี้ยคุณชี้ติ่งข้างบนได้อีกมือนึงเอาเอามือมันไว้ติ่งข้างบนนี้เป็นตัวเช็คว่าพร้อมหรือยังคุณเอามือเช็คเลยบอกมานิดๆอยู่นะมียางออกไหมนิดมียางออกก่อนแล้วมันพร้อมเหรอถ้ามียางออกจริงๆแล้วควรต้องออกแล้วเพราะว่าถ้าไม่ออกตอนนี้เนี่ยมันจะหลุดแล้วยางน้ำยางก็ยังไหลนิดๆถ้ามันยังไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมที่จะเก็บเหมือนเมื่อวานออกมาเป็นเลือดเลยอ๋อมันไหลแล้วอย่างนี้คุณตัดสินใจแล้วพร้อมแล้วถ้าไม่พร้อมก็เดี๋ยวจะลืมจริงๆอ่ะรอบ่ายกว่านี้ก็ได้ถ้าขยันเอาถุงมาครอบใช่ไหมแต่เราเก็บเลยดีกว่าพูดเอาดีนะคุณว่าใช่ไงที่ทำเลยเหรอใช่คุณว่าก็แปลว่ามียางติ่งๆถ้ายางไม่ไหลก็แปลว่าเก็บได้เนาะไม่ไหลแล้วเก็บแล้วพูดเอาหลุดทั้งก้านดอกเด็กขามือเลยเหรอพูดเอาดิ่งขามือเลยครับหาหมดแล้วครับรีบดีเก็บดีกว่าง่ายขนาดนั้นเลยซึ่งระยะเวลาในการจากที่เราเขี่ยไปแล้วจะมาเป็นเมล็ดจนถูกแบบนี้เนี่ยใช้เวลาแค่สัปดาห์เดียวอ่ะคุณประมาณ10วันสำหรับตอนนี้เร็วมากเนาะแล้วแม่หนิงคุณพอได้เลยป่ะพอได้เลยอืองั้นเราก็ทำต่อเนื่องเลยเนาะทำต่อที่จะขายเราเม็ดนี่โอเคก็ได้เม็ดแล้วค่ะเม็ดเล็กนะครับเล็กมากเม็ดประมาณเดียวกับยูเรียประมาณเดียวท่านกำเม็ดไว้ก่อนนะคะอย่าให้มันปลิวไปกับลมตรงนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ค่ะท่านช่วยบอกสูตรดินหน่อยค่ะสูตรผมเลยครับก็เอาแบบมีหลักการนะครับค่ะแบบมีหลักการค่ะ50ค่ะดิน5ค่ะทรายหินจะ30ทราย20หิน3หินเบอร์อะไรดีคะเบอร์อะไรก็ได้ใส่ไปเถอะมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะหินภูเขาไฟค่ะดินเปล่าก็ได้นะครับไอตัวเนี้ยค่อนข้างจะง่ายดินเปล่า 100% เลยเหรอใช่ก็ดินใบกำปูไงใส่ทรายใส่ทรายไปนิดนึงร่อนไม่ร่อนก็ได้ไม่ร่อนก็ได้เอาสูตรไฮโซสูตรไฮโซก่อนสูตรไฮโซคือของเยอะเครื่องเยอะนะคะก็จะเป็นดิน5ส่วนหินภูเขาไฟ3ส่วนนะคะแล้วก็ทราย2ส่วนค่ะแล้วก็สูตรแบบโลโซนะคะคือมีอะไรก็ใส่มันเข้าไปสูตรดินพร้อมเมล็ดคืออะไรคะสูตรดินพร้อมเมล็ดก็เหมือนกับที่เราใช้ของฟองซัวหรือใช้ของดอททั่วไปมีอะไรบ้างคะดินมอสค่ะกี่ส่วนคะดินมอสสัก60ก็ได้ครับดินมอส6ส่วนค่ะดินสัก30หิน30ค่ะครับแล้วก็ทรายทราย10ทราย10 6 3 1นะคะหินภูเขาไฟเบอร์อะไรคะ00เบอร์เล็กที่สุดค่ะตามนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปผสมดินตามสูตรเมื่อกี้บางคนเขาก็ใช้เพอร์ไลท์ผสมเข้าไปมีเพอร์ไลท์กี่ส่วนก็แล้วแต่ส่วนนึงส่วนนึงแล้วตัดอะไรออกอ่ะก็ตัดหินออกตัดหินออกก็เป็น6หิน2เพอร์ไลท์1ทราย1ประมาณนั้นนะคะเพอร์ไลท์ครึ่งนึงเท่ากับหินอะไรแล้วแต่ใครจะใช้ค่ะเดี๋ยวเราไปผสมดินกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดูวิธีเพาะเมล็ดยูโฟเบียพาชีกันค่ะเมื่อกี้นะคะพี่เล็กก็ได้ไปผสมดินสูตรที่ว่ามาเมื่อกี้นี้แล้วนะคะแล้วพี่นะคะก็ได้เอาเมล็ดที่แตกเมื่อกี้ไปเคลียร์เอาพวกเปลือกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในตลับค่ะทีนี้เราเทไปทั้งเปลือกเลยได้ไหมคุณจริงๆแล้วอ่ะได้แต่เราฟองซัวเราก็ทำแบบนั้นแต่เมื่อกี้เหตุสิ่งที่เกิดขึ้นนะค
ึงมันจะแตกตรงนี้นะคุณมันไม่ได้แตกทุกเม็ดมันต้องไปนั่งแกะบางเม็ดเอาออกอีกนะคะก็คือให้มันยังไม่แตกทั้งหมดก็ให้ไปอังแดดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันก็แตกให้มันแตกเหมือนป๊อปคอร์นเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยเอามาแต่นี้เรารีบเราเลยแกะแกะเอานะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะนี่นะครับดินที่ผสมไว้ใช้มุ้งมวลเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้หินภูเขาไฟนะคะแบบเบาๆนะคะอย่าใช้หินภูเขาไฟรุ่นที่มันน้ำหนักเยอะนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือเมล็ดมันไม่มีพลังพอที่จะดันออกมานะคะอันนี้เมื่อกี้จะเห็นว่าเครื่องปลูกที่พี่เล็กทำมาเนี่ยเขาได้รดน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ชุ่มแล้วก็โรยเม็ดลงไปโรยหินภูเขาไฟทับบางๆไม่ใช่บางมากนะครับก็พอดีบางมากก็ไม่ดีครับงอกออกมามันก็แบบจะล้มเหตุที่จะต้องโรยหินภูเขาไฟก็เพื่อว่าจะล็อกเวลาลูกไม้เนี่ยมันงอกออกมาแล้วใช่ป่ะก็จะช่วยล็อกไม่ให้ไม้มันล้มค่ะจากนี้แล้วเดี๋ยวคุณเอาฟอกกี้ฉีดข้างบนไหมก็จะเป็นน้ำที่ผสมแคปแพนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผสมแล้วก็ฉีดข้างบนค่ะหลังจากเราโรยเห็นภูเขาไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปีนี้น้ำผสมแคปแพนนะคะแคปแพนนี่คือชื่อยาแล้วนะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ส่วนก็ตามข้างกล่องว่าเป็นยังไงอ่ะจัดเลยคะท่านฉีดเท่าไหร่ถึงจะพอคะก็พอชุ่มๆนิดนึงก็พอแล้วเพื่อกันไม่ให้เม็ดเน่าอย่างนี้ค่ะอยู่แดดแบบนี้ได้ไหมได้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับค่ะอยู่กับไอ้ร่มลำไรนิดนึงนี่เรียกร่มลำไรเหรอใช่แล้วเมื่อไหร่มันจะงอก3วัน5วันก็งอกแล้วนะจริงหรอง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ถ้า3วัน5วันไม่งอกก็แปลว่าล่ะไม่มีฝีมือเน่าเหรองอกครับเดี๋ยวก็งอกค่ะตัวนี้ง่ายมากคุณมีที่งอกแล้วมาโชว์บ้างมันมีปีละครั้งนะครับเมล็ดเนี่ยนี่เก็บเม็ดครั้งแรกเลยเหรอใช่อ๋อมันจะมีลูกเล็กมันมาได้ยังไงล่ะอ๋อโอเคเนี่ยชุดแรกงั้นก็เท่านี้ก่อนละกันนะคะสำหรับยูโคเบียพาชีนะคะเทคนิคในการผสมเก็บเม็ดแล้วก็เพาะเมล็ดนะคะที่เหลือก็รอว่ามันโตเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แล้วก็พี่เล็กค่ะต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับ Little Mon Plant NurseryThe Art of Breeding ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะถ้าใครนะคะมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แล้วก็พี่เล็กขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับ Little One Plant Nursery The Art of Breeding แปลว่าอะไรคะทำได้ผมไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษกับ Yes No Okay Thank you ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ